กางหลักฐานชมพู่ไม่เคยทอดทิ้งแตงโมหลังไม่ได้ร่วมง,งานที่หลายคนไม่รู้จากกรณีประเด็นซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนรักแกงน้ำแข็งใสทําไมไม่มาร่วมงานอะไรเพื่อนแตงโมจนเกิดเป็นราม่าสนันเลยทีเดียวล่าสุดเพื่อนสนิทของแตงโมอย่างแอนนาทีวีพู้ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านรายการเพจมันบันเทิงถึงสาเหตุที่แท้จริงชมพู่อารยาไม่มาร่วมงานอะไรแตงโม ต้องบอกก่อนว่าพี่ชมตั้งท้องพี่ชมจะคลอดเดือนนี้ด้วยซ้ําดังนั้นการไปงานศพก็อาจจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของโควิดด้วยแต่พี่หวานเจี๊ยบผู้จัดจาการส่วนตัวของชมพู่มานะแล้วแกก็ส่งคนมาช่วยงานนะฉะนั้นใครที่ดราม่าแม่ชมอยากให้หยุดอยากให้จบเพราะว่าพี่ชมกับโมสายสัมพันธ์ยังดีอยู่เสมอล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสจากเพจ c ช u r c h of Joy คริสตจักรแห่งความสุขซึ่งเป็นหลักฐานระบุว่าชมพู่อรยะ เป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมจัดงานและตอกย้ำว่าเธอไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนรักแม่ไม่ได้มาร่วมงานด้วยตนเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ